จากนั้นมาที่มีเดียมครับนี่รายละเอียดชัดเจนจากนั้นไปที่ไฮครับแล้วก็ไปกันที่เทอร์โบนี่คือแสงที่เจ้าตัวโอไลโอคลิปโปรทำได้นะครับแล้วก็กระพริบนะครับคราวนี้ผมจะไปที่เทอร์โบเลยกับกระพริบแสงเทอร์โบ40ลูเมนครับแสงที่ได้จะเป็นอย่างนี้เป็นสีแดงให้ทุกคนเห็นชัดๆเลยแล้วก็จะถือเดินเข้าไปในจุดนี้ค่อนข้างที่จะลกนิดนึงนะแล้วก็มาถึงจุดนี้พอครับไม่เข้าไปต่อนะครับเพราะว่าค่อนข้างลกเลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับไฟฉายเจ้าตัวจิ๋วรุ่นใหม่จากทางโอไลท์ครับเป็นโอไลท์โอคลิปโปรนะครับก่อนหน้านี้ผมทำฟูลรีวิวไว้แล้วนะแต่ว่าเป็นแพ็คคู่กับตัว Arc Field Pro สามารถเข้าไปดูในช่องได้นะครับสามารถไปค้นชื่อคลิปตามชื่อรุ่นนี้ได้เลยนะครับโอคลิปโปรคราวนี้เราจะมาเจาะลึกเจ้าตัวเล็กกันนี้แบบเดี่ยวๆเลยนะครับแล้วก็จะเน้นไปที่การใช้งานในภาคสนามด้วยนะครับก่อนอื่นมาดูสเปคคร่าวๆของเขานะครับเขามี LED 3หลอดนะครับด้านบนเห็นเป็นหลอดสีเหลืองๆตรงนี้นะครับจะเป็นหลอดสำหรับแสงกว้างหรือฝัดไรนะตัวนี้สว่างสุด500ลูเมนซึ่งเป็นค่าความสว่างสูงสุดของเขานะครับส่วนด้านล่างโคมใหญ่สุดนะครับแล้วก็เป็นแสงแบบแสงพุ่งหรือสปอตไลท์นะครับตัวนี้จะพุ่งถึง120เมตรนะครับพุ่งไกลสุดแล้วก็ความสว่างสูงสุดสำหรับแสงสปอตไลท์นั้นอยู่ที่380ลูเมนส่วนด้านบนครับมุมขวาด้านบนสุดก็จะเป็นแสงเลดไลท์นะครับตัวนี้สว่างสุดในแสงสีแดงนั้นที่40ลูเมนพลิกมาที่ด้านข้างครับจะเป็นสวิตช์นะครับคอนเซปต์ของตัวสวิตช์ก็คือหมุนเพื่อเลือกโหมดนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาจากนั้นถ้าเลือกโหมดได้แล้วนะครับเราก็จะกดสวิตช์ตรงกลางเพื่อเปิดนะครับกดเปิดกดปิดกดค้างเพื่อเปลี่ยนระดับแสงนะครับก็ตามสไตล์โอไลท์เลยนะระบบสวิตช์แล้วก็ดับเบิลคลิกเพื่อเรียกเทอร์โบครับทริปเปิลคลิก1 2 3เพื่อเรียกแสงสโตรบนะครับสโตรบหรือตัว SOS ก็ประมาณนี้ผมกดปิดไปก่อนผมจะลองเลือกโหมดให้ดูนะครับตรงกลางนี่จะเป็นแสงพุ่งนะแล้วก็ขวาสุดจะเป็นโหมดแสงแดงเลดไลท์นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูที่ด้านหลังของเขาด้านหลังของเขาจะเป็นคลิปขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อรุ่นนะนี่ครับเป็นคลิปกดเปิดกดหนีบก็สามารถไปหนีบที่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงแล้วก็วัสดุอย่างอื่นได้นะครับเป็นเพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานฝั่งนี้จะเห็นพลาสติกสีดำครับเป็นช่องชาร์จ USB Type C ผมเปิดให้ดูนี่ครับเป็นช่องชาร์จไทป์ 4นะก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ชาร์จเร็วอ่ะมาดูสเปคดูบอดี้ของเขาโดยรอบกันรอบหนึ่งนะครับจากนั้นรอแสงเมื่อสักครู่ผมจะพาทุกคนมาทดสอบแสงกันนะก็คือบริเวณด้านหน้าผมนะครับรอแสงเมื่อสักครู่หนึ่งนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแสงกันมาดูแสงฝัดไลท์หรือแสงพุ่งของเจ้าตัวโอคลิปโปรนะครับผมจะเริ่มที่ค่าความสว่างระดับเทอร์โบ500ลูเมนของเขาเลยนี่คือแสงแบบแสงกว้างนะครับจากนั้นเราจะไปที่เดินไปอีกนะครับทดสอบให้ทุกคนดูว่าแสงที่ได้ของเขาจะทำได้ดีขนาดไหน500ลูเมนผมอยู่ตรงจุดนี้ครับแล้วก็สายให้ทุกคนดูข้างหน้าต้นกล้วยห่างผมไม่ถึง5ถึง6เมตรนะครับประมาณนี้5ถึง6เมตรแสงที่ได้ของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยจากนั้นมาดูแสงพุ่งของเขาครับ380ลูเมนเขาทำระยะส่องไกลได้ที่120เมตรแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับลักษณะแสงจะแตกต่างจากแสงกว้างชัดเจนนะครับผมให้ดูความแตกต่างสองต้นมะพร้าวระยะ220เมตรนะครับ380ลูเมนไปทางซ้ายไปทางขวานี่คือแสงที่เขาทำได้ผมจะเดินไปใกล้ๆกับบริเวณต้นกล้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นลักษณะแสงที่ชัดเจนผมยืนอยู่ตรงจุดประมาณนี้ครับ 5-6 เมตรถึงต้นกล้วยด้านหน้าผมแสงที่เขาทำได้ครับแสงธรรมชาติเป็นแบบนี้เทอร์โบของแสงพุ่งครับ380ลูเมน120เมตรระยะ2ไกลทำได้ประมาณนี้ดูต้นมะพร้าวนะครับ
โอเคครับสำหรับเจ้าตัวโอไลท์โอคลิปโปรเรามาดูระดับแสงของเจ้าตัวโอไลท์โอคลิปโปรกันนะครับผมจะเริ่มจากแสงระดับมูลเลยแสงระดับมูลทุกคนมองเห็นไหมนี่ครับแสงระดับมูลผมขยับเข้ามาใกล้ๆนี่ครับถ้าปิดนะปิดแบบนี้เปิดแสงระดับมูลขึ้นมาแบบนี้จากนั้นผมจะไปที่ระดับโลนะครับระดับโลสว่างขึ้นมาจากนั้นมาที่มีเดียมครับนี่รายละเอียดชัดเจนจากนั้นไปที่ไฮครับแล้วก็ไปกันที่เทอร์โบนี่คือแสงที่เจ้าตัวโอไลท์โอคลิปโปรทำได้นะครับถ้าผมลองปิดไปแล้วก็เปิดไปที่เทอร์โบแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้คราวนี้เรามาดูที่แสงตัวแสงพุ่งนะครับสปอตไลท์ปิดไปก่อนนี่คือแสงธรรมชาติจากนั้นเปิดที่ระดับมูลของแสงพุ่งนะมองเห็นไหมครับเอาใกล้ๆนิดนึงนี่คือมูลนะครับจากนั้นไปที่โลเข้มตรงกลางมีเดียมครับแล้วก็ไฮจากนั้นไปที่เทอร์โบโอเคนี่คือแสงสปอตไลท์นะครับ380ลูเมนตัวนี้เขาจะส่องไกลที่120เมตรแสงแดงอันนี้เป็นแดงกระพริบโลแล้วก็กระพริบนะครับคราวนี้ผมจะไปที่เทอร์โบเลยดับเบิลคลิกแสงเทอร์โบ40ลูเมนครับแสงที่ได้จะเป็นอย่างนี้เป็นสีแดงคราวนี้เรามาทดสอบการใช้งานในการถือเดินนะครับผมจะไปที่ตัวแสงกว้างฝัดไลท์500ลูเมนเรามาถือเดินกันด้วยแสงนี้ดีกว่านะครับผมเลือกแสงที่มันใช้งานได้จริงนะนี่คือแสงระดับเทอร์โบของฝัดไลท์500ลูเมนนะครับผมเดินมาแสงที่ได้จะเป็นประมาณนี้นี่คือบริเวณต้นกล้วยนะไม่ถึง5เมตรนะครับ7เมตรแสงที่ได้อะผมลองปิดให้ดูก่อนนี่คือแสงที่ยังไม่เปิดไฟฉายเปิดดีที500ลูเมนครับแสงระดับเทอร์โบของตัวโอไลท์โอคลิปโปรนะครับนี่ให้ทุกคนเห็นชัดๆเลยแล้วก็จะถือเดินเข้าไปในจุดนี้ค่อนข้างที่จะรกนิดนึงนะแต่ก็มาถึงจุดนี้พอครับไม่เข้าไปต่อนะครับเพราะว่าค่อนข้างรกเลยแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะถ้าใกล้ๆนี่ระยะไม่เกิน10เมตรนี่บอกเลยว่าชิวๆนะครับแสงโอเวอร์ไปด้วยซ้ำผมจะถอยออกมาให้ทุกคนดูนี่คือแสงระดับเทอร์โบ500ลูเมนโหมดแสงกว้างนะครับต้นมะพร้าวเห็นไหมมุมมันน่าจะบังนิดนึงนะแล้วก็ส่องประมาณนี้นี่ครับแสงที่ได้จะประมาณนี้จากนั้นผมจะเปลี่ยนมาโหมดสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์จากนั้นผมจะไปที่เทอร์โบเลยปิดใหม่ก่อนนะไปที่เทอร์โบครับ380ลูเมนแสงของเขาก็จะเข้มตรงกลางนะครับ380ลูเมนระยะ220เมตรเอาต้นมะพร้าวนี่ไกลๆให้เห็นจะได้เห็นว่าแสงของเขาพุ่งแล้วก็ชัดเจนมากต้นไกลๆตรงนี้มันบังมุมนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรก็เอาใกล้ๆต้นกล้วยแสงสีแดงล่ะแสงสีแดงก็โอเคอยู่นะ40ลูเมนนะครับก็จะเห็นเป็นประมาณนี้เอาที่แสงกว้างครับก่อนจะจบการทดสอบผมปิดไปก่อนจากนั้นไปที่แสงกว้าง500ลูเมนซึ่งเป็นค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยแสงที่ได้ถือว่าทำได้ดีนะครับเทียบกับขนาดของเขานี่ครับผมส่องดูพื้นบ้างเห็นรายละเอียดนะสำหรับใครที่ถือว่า อยากรู้ว่ามันถือเดินได้ดีขนาดไหนนี่ครับผมถือเดินข้างหน้าผมเนี่ยจะเป็นกองไฟเก่านะที่ซึ่งเขาเผาไปนะครับมันรกถือเดินถ้ามีงูมีอะไรเคลื่อนไหวสัตว์เลื้อยคลานก็น่าจะมองเห็นได้ชัดเจนสบายๆนะครับนี่คือแสงที่เขาทำได้เลยผมลองมาที่แสงสีแดงบ้างเทอร์โบโอ้ใกล้ๆนี่ก็ถือว่าเข้มใช้ได้เลยนะครับแสงสีแดงเอาไว้อ่านแผนที่หรือเปิดขอความช่วยเหลือเป็นตัวสโตบนะครับได้นี่ครับเป็นไฟกระพริบแสงสีแดงผมไปที่เทอร์โบของเขาแล้วกันก็จับประมาณนี้นะครับลองส่องดูพวกกล้องอุปกรณ์ผมนี่ครับใช้แสงสีแดงก็จะเห็นประมาณนี้นะโอเคครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรสำหรับเจ้าตัวโอคลิปโปรครับ